วันนี้นะคะ EP 2น้องแนทนะคะครูจะสอนน้องแนทใส่เกียร์จริงๆละเอาให้รถวิ่งด้วยแล้วก็ใส่เกียร์ด้วยนะคะวันนี้คลิปที่แล้วแค่จอดแล้วลองใส่เกียร์ดูน้องก็ยังใส่จำไม่ได้นะคะทีนี้ตอนนี้แนทรู้แล้วหรือยังลูกว่าเกียร์ใส่ไงรู้แล้วค่ะรู้แล้วใช่ไหมอ่ะไหนทำให้แม่ดูลูกอ่ะใส่เกียร์หนึ่งเหยียบคลัตช์ยังลูกฮะไม่ได้แนทจะแนทจะใส่เกียร์โดยที่ไม่เหยียบคลัตช์ไม่ได้นะเหยียบคลัตช์ลงไปลูกเหยียบคลัตช์สุดด้วยนะถ้าเหยียบคลัตช์ไม่สุดอ่ะใส่เกียร์ไม่ได้นะให้ความสำคัญกับคลัตช์มากๆลูกนี่เขาติดขับแต่เกียร์ออโต้นะคะเขาขับเกียร์ออโต้ได้ขับได้นะยังไม่เก่งยังไม่เป็นนะคะยังไม่ถึงขั้นแบบเป็นแต่ไปได้เรียวรู้จักเลี้ยวรู้จักเบรกรู้จักคันเร่งอะไรเงี้ยแล้วต้องเหยียบคลัตช์สุดค้างไว้ลูกเออถ้าแม่ไม่บอกให้ปล่อยอย่าปล่อยนะค่ะอ่ะใช้เกียร์หนึ่งลูกเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ให้ดูวิธีใส่เกียร์ก่อนนะคะว่าใส่เกียร์เป็นหรือยังก่อนที่เราจะไปกันนะคะต้องใส่เกียร์เป็นแล้วอย่างที่ครูสอนนะคะในหลายๆคลิปเลยเกียร์ห้าใครหันแอร์ไม่อย่างนี้เกียร์หกเกียร์ว่างทำง่ายเออเก่งมากทำแรงๆไม่ต้องไปกลัวมันเจ็บลูกซ้ายขวาทีนี้แม่ถามหน่อยทำไมแนทถึงจำเกียร์ได้รอบที่แล้วที่เราขับกันในคลิปเนี่ยแนทยังจำได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่เลยดูมาก่อนแล้วค่ะดูอะไรลูกเปิดคลิปดูมาก่อนแล้วเปิดคลิปดูใช่คลิปไหนคลิปที่ตัวเองค่ะหนูชายหนูเปิดดูคลิปที่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเออว่าผิดตรงไหนเออดูเปิดดูนะคะเปิดดูวันนี้ด้วยนะดูแล้วค่ะแม่บอกว่าแม่จะพาแม่บอกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำคลิปกันเดี๋ยวไปหัดขับรถเกียร์ธรรมดากันเดี๋ยวแม่สอนแล้วเขารู้ว่าจะต้องออกมากับครูนะคะเขาก็เลยไปดูคลิปไปดูคลิปของตัวเองรอบที่แล้ว ที่แม่สอนไปว่าเอ๊ะเกียร์ใส่ยังไงอันนี้คือสาเหตุนะว่าทำไมครูถึงต้องทำคลิปเวลาที่ครูสอนครูสอนนักเรียนเนี่ยมีนักเรียนบางคนนะคะบางท่านบอกว่าครูไม่ทำคลิปได้ไหมไม่ต้องถ่ายได้ไหมถามว่าทำไมมีเหตุผลไหมครูทำคลิปเยอะแล้วไม่ต้องถ่ายหนูหรอกได้เงินจากคนอื่นเยอะแล้วนี่คำนี้ครูนี่อยากกลับบ้านเลยถ้าพูดคำนี้ได้เงินจากคนอื่นเยอะแล้วครูทำคลิปครูไม่ได้ทำเพื่อหาเงินครูทำเพื่อเผยแพร่ความรู้แล้วที่สำคัญคืออันนี้บอกไว้ก่อนนะเพราะว่าอาจจะมีคนที่ดูคลิปครูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วต้องการเรียนกับครูจะได้รู้นะว่าควรถ่ายคลิปค่ะมีขนาดลูกครูครูสอนไปวันนั้นนะคะถ้าไปดูคลิปแรกนะ EP แรกนะคะเมื่อ3วันก่อนใส่เกียร์ยังไม่เป็นเลยนะยังแค่จำได้ยังไม่รู้เลยนะว่าให้ใส่อีกจะถูกหรือเปล่าเออมันจบไปซะก่อนครูก็ตัดไปซะก่อนเพราะมันยาวเกินทีนี้พอมาเนี่ยตอนเนี้ยวันเนี้ยก็ยังไม่ได้สอนนะคะขึ้นรถปุ๊บก็เอาเลยอยากทดสอบนะคะครูอยากทดสอบความรู้ของน้องอ่ะว่าเออมันมีความเข้าใจบางอย่างแต่ครูถามมาเบื้องต้นแล้วถามว่าวันเนี้ยถ้าให้ใส่เกียร์อีกอ่ะจะจำได้ไหมจะทำได้ไหมก็บอกทำได้ถามอ้าวทำไมทำได้อ่ะอ๋อหนูดูคลิปมาเมื่อกี้นี่แม่เห็นไหมเขาไปดูคลิปทบทวนนะคะและคลิปนั้นเป็นคลิปของตัวเองด้วยไม่ใช่คลิปของคนอื่นแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่ครูสอนครูทำคลิปเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อหาเงินแต่ทำเพื่อให้ตัวเองอะเอากลับไปดูที่บ้านวันนี้ครูสอนอะไรไปตัวเองทำผิดอะไรไปบ้างอะแนทวันแรกที่แนทใส่เกียร์ไม่ได้อะแนทรู้ตัวไหมว่าทำไมถึงไม่ได้ผมไม่ได้หนูพยายามสังเกตหัวว่าเนี่ยจะใส่ตั้งหัวคือพยายามมองหัวเกียร์ใช่ไหมลูกเออเอ๊ะมันไปไหนเมื่อไหร่แล้วไงงงใช่ค่ะหนูก็งงว่าเมื่อกี้หนูพักไปตรงไหนแล้วเออเห็นไหมแล้วสรุปพยายามสังเกตว่ามันตรงกับนี้หรือเปล่าเออจะพยายามดูมันใช่ยิ่งพยายามดูยิ่งไงลูกงงจำไม่ได้ก็จำไม่ได้ด้วยเออยิ่งดูยิ่งจำไม่ได้เห็นไหมนี่ลูกครูบอกนะคะคือเราต้องฟังอ่ะคือสมมตินะตอนนี้มีคนอยากหัดขับรถอยู่หนึ่งคนที่ดูคลิปของครูอยู่ตอนนี้แล้วคิดว่าอะไรก็ช่างคนเราคิดไม่เหมือนกันบางคนก็คิดว่ามันง่ายโอ๊ยดูแล้วมันง่ายอ่ะ
เดี๋ยวครูไปสอนให้ทำได้เองแหละไม่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดมันยากกว่านั้นนะคะทีนี้ครูก็อยากจะให้ฟังนะว่าลูกครูอ่ะเขาคิดยังไงทำไมเขาถึงทำไม่ได้เพราะครูคิดว่าหลายๆคนที่ทำไม่ได้เนี่ยคิดเหมือนกันนี่แหละค่ะมันถึงทำไม่ได้เหมือนกันก็อยากจะดูหัวเกียร์น่ะก็หัวเกียร์มันมีตัวเลขอ่ะถ้าไม่ดูอ่ะมันก็ทำไม่ได้ไงนี่คิดอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมก็อยากดูอ่ะอย่างเงี้ยแล้วถามว่าคนเราขับรถจริงๆต้องดูที่ไหนลูกขับรถจริงๆต้องดูที่ไหนสงสัยดูทางฮะดูทางเออตาต้องดูทางแม่สอนแต่แกออโต้แล้วใช่ไหมเออตาต้องอยู่ที่ทางไว้ตลอดเลยไปอยากมองอยากแอลหนุ่มข้างทางเนี้ยอุ้ยไม่ได้ก็ไม่ได้นะเออตามองทางเอาไว้ห้ามมองที่อื่นนะคะนี่มองถนนเอาไว้อะว่ามันมีใครมาใครไปใครจะเข้าไหมจะออกไหมนะคะทีนี้วันนี้เดี๋ยวครูให้น้องเริ่มออกตัวแล้วนะน้องยังไม่เคยเลยนะไม่ยังนะวันนั้นก็แค่จบอันนั้นก็กลับบ้านกันเลยค่ะในคลิปแค่นั้นแหละก็ตัดไปแค่นั้นแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ยังไม่ได้พารถคือล้อยังไม่ได้หมุนเลย เออเดี๋ยวครูจะครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกออกตัวดูซิเป็นไงจะดับไหมหรือทำรถครูพุ่งไหมแนทแม่บอกก่อนเบื้องต้นแนทต้องปล่อยคัทช้าๆแล้วพอเห็นว่ารถมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยแนทมองหน้ารถเอาไว้รถมันเคลื่อนที่ได้แนทต้องเลี้ยงคัทเอาไว้คำว่าเลี้ยงคัทเข้าใจไหมลูกก็คืออะไรเลี้ยงคัทคืออะไรลูกหยุดไว้หยุดไว้หยุดไว้ไม่ต้องปล่อยเพิ่มค่ะแล้วก็ไม่ต้องเหยียบลงเออทำไมบอกเหยียบใจหนูเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนออโต้เหมือนเบรกเลยเพราะว่าหนูตอนที่แม่สอนหนูขับเกียร์ออโต้นะแม่บอกให้หนูค่อยปล่อยเบรกแล้วก็เลี้ยงเบรกไว้ลมจะไปช้าๆเออคล้ายกันถ้านัดปล่อยเบรกเนี่ยรถทำไงรถเราอ่ะวิ่งไวเนาะใช่ค่ะไวเกินไปตอนเลี้ยวอ่ะนัดต้องปล่อยเบรกมาแล้วก็เอาไว้แค่นั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวเลี้ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยปล่อยใหม่ใช่ไหมเหมือนกันคัทก็เหมือนกันเกียร์ออโต้เนี่ยรถวิ่งได้ด้วยเบรกพอปล่อยเบรกรถมันวิ่งเกียร์ธรรมดารถวิ่งได้ด้วยคัทการทำงานของมันจะจับนู่นนี่นั่นก็ช่างมันไม่ต้องไปอยากรู้เออระบบของเครื่องยนต์ว่ามันทำงานกันยังไงไม่ต้องอยากรู้เรารู้แค่ว่าถ้าเราปล่อยคัทมาคือรถมันวิ่งได้แต่ถ้าเราไม่ปล่อยคัทหลายคนชอบมาติงนะคะพวกที่สายรู้อ่ะชอบมาติงครูว่าการทำงานของคัทเป็นงี้ครูบอกว่าเฮ้ยคนขับรถเขาไม่ได้อยากรู้การทำงานของคัทหรอกแต่เขาอยากรู้ว่าคัทมันใช้ยังไงคือถ้าคุณเหยียบคัทครูอยากให้รู้แค่นี้ว่าถ้าเราเหยียบคัทลงไปไม่ปล่อยคัทขึ้นมาเหยียบคันเร่งให้ตายมันก็ไม่วิ่งแต่ถ้าเราปล่อยคัทขึ้นมาถึงไม่เหยียบคันเร่งรถก็วิ่งนี่แปลว่าอะไรรถวิ่งได้ด้วยอะไรลูกด้วยการถ้าเป็นคันที่การปล่อยคัทเออด้วยการปล่อยคัทนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับคัทมากๆอันนี้เป็นเกียร์ว่างอยู่ใช่ไหมอืมแม่อนุญาตให้ปล่อยคัทขึ้นมาครั้งหนึ่งเออแล้วเหยียบใหม่ลูกเหยียบใหม่ให้ถนัดเอาปลายเท้าเหยียบดีๆนะแล้วก็เหยียบข้างไปกะว่าเหยียบแล้วปล่อยถนัดอ่ะไม่ใช่เหยียบถนัดต้องปล่อยแล้วถนัดชักขึ้นมาถนัดอ่ะเออชักเท้าขึ้นมาถนัดอ่ะเหยียบก่อนต้องลองแม่ทำไงอ่ะหนูถึงจะรู้อ้าวหนูก็ลองเหยียบสิลูกแล้วลองปล่อยขึ้นมา1ครั้งลองเหยียบให้สุดเหยียบให้ไวเหยียบคัดเหยียบไวลูกเออไม่ต้องกลัวมันเจ็บตัวเบลอเบล่าเนี่ยเหยียบไปเลยแล้วปล่อยขึ้นมาช้าๆลูกช้าๆช้าๆช้าๆถ้าปล่อยไวรถจะกระโดดนะรถมันจะพุ่งลูกแรงกว่าเกียร์ออโต้นะเออการปล่อยคัดเนี่ยรถวิ่งแรงกว่าเกียร์ออโต้เออถนัดไหมตอนปล่อยวิธีเช็คสมมติแนทจะเหยียบคัดแล้วแนทจะเช็คว่าเฮ้ยก็แม่บอกว่าให้ปล่อยคัทถนัดจะรู้ได้ไงล่ะก็ต้องลองปล่อยดูให้ลูกทุกอย่างที่เราสงสัยเราสงสัยอะไรเราอยากรู้ว่ามันเป็นเราก็ลองสิลูกลองเหยียบไว้เหมือนที่แม่บอกแล้วปล่อยคัทขึ้นมาช้าๆแล้วก็ลองหยุดไว้ครึ่งนึงเราไม่ลองปล่อยหมดหรอกเพราะอะไรของจริงเราไม่ได้ปล่อยหมดเออเราต้องปล่อยแค่ครึ่งนึงหนูก็ลองปล่อยช้ามาครึ่งนึงอ่ะลองเหยียบไปปล่อยช้ามาครึ่งนึงแล้วดูว่าถนัดไหมเอออ่ะเหยียบคัทสุดปึ๊บเท้าขวาวางที่เบรกไว้นะลูกห้ามวางที่อื่นนะเท้าขวาห้ามวางที่คันเร่งแม่ยังไม่ได้บอกอย่าเปลี่ยนไปมันจะงงแตะไว้ตลอดแตะไว้เออเก่งมากลูกแล้ววางที่พื้นได้ไหมเดี๋ยวให้มันวิ่งไปเองได้ไหมเออรถมันวิ่งเองได้นะลูกแต่เราทำแบบนั้นไม่ได้เอออ่ะไปใส่เกียร์หนึ่งให้แม่ลูกเดี๋ยวคัดนะใส่เกียร์หนึ่งเออรถเราต้องออกตัวด้วยเกียร์หนึ่งนะลูกรถเราออกตัวเกียร์สองมันจะดับรถบางคันรถที่มี6เกียร์บางคันบางรุ่นออกตัวเกียร์2ได้และที่แน่ๆเลยรถที่มี5เกียร์สามารถออกตัวเกียร์2ได้ไม่ต้องออกตัวเกียร์1ก็ได้อ่ะลูกเพราะออกตัวเกียร์1แล้วมันจะกระตุก
ออกรถเกียร์สองจะได้ยาวกว่ามันจะได้ไปได้ไกลกว่านะอ๋อเออระยะมันสั้นคือหมายถึงว่ามันเป็นยังไงอ่ะก็พอปล่อยคลัตช์มาแล้วมันกระตุกมันวิ่งเหยียบคันเร่งไปแล้วก็กระตุกอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าออกตัวเกียร์สองคือเกียร์สองเนี่ยภายในหนึ่งเกียร์ใช่ไหมมันจะมีระยะของมันว่าวิ่งได้เท่านี้ความเร็วได้เท่านี้เออเกียร์สองก็วิ่งได้เท่านี้เกียร์สามก็วิ่งได้เท่านี้มันจะภายในหนึ่งเกียร์น่ะมันจะวิ่งได้ยาวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจใช่ไหมลูกค่ะเหมือนมอไซค์เหมือนเวฟอะที่มีเกียร์แล้วก็ต้องบีบไปใช่ไหมแล้วใส่เกียร์เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองวิ่งได้ไม่เท่ากันเกียร์หนึ่งไว้ออกตัวเท่านั้นถ้าเราจะไปอีกต้องทำไงเปลี่ยนเกียร์สองเออเหมือนกันลูกอ่ะเห็นนี้เอียบอ้าวเอาเบรกมือลงลูกลืมย่างเบรกมือลงไงเออนี้เราจอดอยู่เนี่ยจริงๆอ่ะไม่ต้องเปิดสัญญาณไฟซ้ายไว้แต่นี้ดูถนนลงมากเออถ้าเราจอดอยู่ข้างถนนเราต้องเปิดสัญญาณไฟซ้ายไว้เนาะแต่อันนี้ไม่เป็นไรเพราะแม่เป็นคนปิดเองอ่ะนี้ถ้าเราจะไปต้องทำยังไงลูกเหมือนเกียร์ออโต้ทำไงค่อยๆอืมสัญญาณไฟลูกอ้าวหนูไม่เปิดสัญญาณไฟอ๋อข้างหลังไม่มีรถมาน่ะแม่อยู่ๆรถโผล่มาจากไหนไม่รู้ไม่ทันได้ดูเออเปิดสัญญาณไฟทุกครั้งลูกเออเปิดขวาลูกมองข้างหลังว่างไหมว่างเดี๋ยวแม่ช่วยดูนั่นมองข้างหน้านะลูกนะค่ะเท้าวางที่เท้าขวาวางที่เบรกไว้เท้าซ้ายวางที่คลัตช์ปล่อยคลัตช์ขึ้นมาลูกปล่อยอย่าปล่อยเร็วไปลูกปล่อยช้าๆปล่อยอีกช้าๆช้าๆขึ้นมาเรื่อยๆลูกไปขึ้นมาเอาโซนออกมาด้วยนะอย่าเอาจับอย่าปล่อยแต่ปลายเท้าลูกปล่อยอีกรถแม่น่ะคัดสูงเขาเรียกคัดสูงคือปล่อยเยอะอ่ะมากกว่ามันจะวิ่งถ้าหนูไปขับอีลูโซนหนูปล่อยในเดียวรถมันก็วิ่งเลยรถแต่ละคันไม่เหมือนกันวิ่งยังวิ่งแล้วหนูก็หยุดเท้าไปแล้วเออหยุดเท้าอ่ะแล้วแม่พอไหมเนี่ยนี่แม่พอไหมอ่ะหนูอยากให้มันเร็วขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงทำไงลูกก็ปล่อยอีกนิดนึงเบียดนิดเดียวนิดจริงๆนะแค่คลายอ่ะคลายให้มันหลวมกว่านี้หน่อยนึงลูกอ่ะหนูปล่อยคัดขึ้นมาอีกนิดนึงลูกคลายหนูใช้ความรู้สึกเอาปล่อยขึ้นมาปล่อยคัดอีกนิดนึงแล้วก็เหยียบไว้คงที่เออได้ยังลูกแม้ว่าเอาแค่นี้แหละเนาะอ่ะหนูปรับรถให้ตรงทางเอานะลูกนะเห็นเขาปรับไหมเรื่องพวงมาลัยครูสอนครูอ่ะวันนี้เราอ่ะพอออกมาแล้วทำไงลูกปิดสัญญาณไฟเออครูอ่ะสอนเลี้ยวไปเยอะแล้วนะคะสำหรับเกียร์ออโต้ออกถนนใหญ่ก็เคยออกมาแล้วด้วยทีนี้เนี่ยรถเหมือนจะวิ่งได้แค่เนี้ยนี่คือออกตัวนะทีนี้ปกติเลยที่แม่ขับหรือคนอื่นเขาขับกันเนี่ยเขาเป็นอ่ะคือเขาก็ออกตัวเร็วกว่านี้ไปเร็วกว่านี้อ่ะไปเร็วกว่านี้ก็ปล่อยคัดมาเหยียบคันเร่งเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยๆเอออ่ะอันนี้นัดปล่อยคัดเพิ่มอีกนิดนึงสิลูกคัดเพิ่มปล่อยเพิ่มขึ้นมาให้มันวิ่งไวกว่านี้หน่อยนึงปล่อยแล้วค่ะปล่อยแล้วนะเออมันก็จะวิ่งอย่างเงี้ยลูกแม่ถ้าเราปล่อยหมดเลยมันวิ่งได้ไหมได้นะปล่อยแบบไม่เหยียบเลยรถสักอย่างนึงอ่ะมันวิ่งของมันได้แต่ตอนออกตัวตอนเมื่อกี้แนทที่เริ่มออกตัวถ้าแนทปล่อยคัดเร็วรถมันจะพุ่งเร็วหรือไม่กระดับมีอยู่สองอย่างพุ่งกระดับแต่ถ้าเราปล่อยคัดช้าๆรถมันก็จะยังไงลูกค่อยออกตัวช้าๆเหมือนเท้าเราอ่ะตามเท้าเราที่เราปล่อยอ่ะลูกนี่เกียร์หนึ่งนะเดี๋ยวแม่จะสอนแนทใส่เกียร์ในระหว่างที่รถวิ่งนะแนทเอาเท้าขวาไปวางคันเร่งลูกใช้ความรู้สึกนะอย่าเพิ่งเหยียบนะทำตามแม่บอกอัดแต่คันเร่งเบาๆแต่คันเร่งเบาๆลูกแต่อีกลูกให้มีความรู้สึกว่ารถมันวิ่งแล้วลูกแต่อีกนิดนึงลูกเออแต่อีกเพิ่มความเร็วเหมือนมอไซค์ลูกแต่ละค่ะแต่อีกเออท่านมีเสียงอ่ะได้ยินยังค่ะปล่อยคัดหมดยังปล่อยคัดออกมาให้หมดลูกปล่อยหมดเลยเหรอคะเออปล่อยหมดไหมปล่อยขึ้นมาเออจริงๆมันปล่อยหมดได้ตั้งนานแล้วลูกพอตอนเริ่มออกตัวใช่ไหมนัดปล่อยครึ่งหนึ่งพอรถเริ่มวิ่งออกตัวระยะหนึ่งให้มันคงที่แล้วอ่ะนัดค่อยๆปล่อยที่เหลือได้เลยไม่ต้องเหยียบค้างไว้นานนะพอเท้าซ้ายวางคัดไว้นะค่ะเออไม่เหยียบก็ได้ลูกวางไว้เฉยๆเดี๋ยวเราต้องใช้อีกอ่ะนัดเพิ่มคันเร่งให้แม่เดี๋ยวแม่จะสอนเปลี่ยนเกียร์ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเกียร์หลอดหนึ่งต้องเพิ่มความเร็วก่อนสองพวงมาลัยหนูต้องถือตรงๆเพราะเดี๋ยวต้องจับแค่มือขวามือเดียวแล้วเอามือซ้ายมาเปลี่ยนเกียร์อ่านนะเพิ่มความเร็วให้แม่ก่อนเลี้ยวแค่นี้เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยความเร็วแบบเนี้ยเนี่ยมันไปเองอย่างเงี้ยนี่คือไปเองนะเพราะแม่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยเอ้ามันไม่ได้พุ่งขนาดนั้นหรอกลูกถ้าเราไม่เพิ่มความเร็วเราก็เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะเออ
อ่ะเพิ่มอีกเพิ่มอีกลูกเพิ่มอีกนิดนึงให้แม่แล้วถ้าเราไม่แล้วหนูขับมอไซค์พอหนูออกตัวหนูไม่เพิ่มความเร็วหนูจะเปลี่ยนเกียร์ได้หรอลูกเอออ่ะแค่เนี้ยพอเหยียบคลัตช์สุดได้ไวเหยียบคลัตช์สุดถอนคันเร่งเปลี่ยนเกียร์2โอเคเก่งมากลูกอ่ะปล่อยคลัตช์ขึ้นมาช้าๆครึ่งนึงปล่อยขึ้นมาลูกปล่อยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวความเร็วมันไม่คงที่ปล่อยขึ้นมาปล่อยเออไปอีกไปแตะคันเร่งลูกพอรถวิ่งแล้วแตะคันเร่งแต่เอออันนี้คือครั้งแรกนะคะครูอยากจะแบบอยากจะทำให้ดูว่าครั้งแรกเลยอะที่เราไม่เคยขับเกียร์ธรรมดามาก่อนเลยเราจะทำยังไงแล้วเราจะรู้สึกยังไงเราจะเป็นยังไงเราจะหัดยังไงดีนี่คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ทำให้รถเกียร์ธรรมดามันวิ่งได้เออแตะคันเร่งไปเรื่อยๆเห็นไหมสำคัญคืออะไรแม่เคยบอกหลายคนละแต่ไม่รู้สิบางคนก็ไม่ได้เชื่อแม่นะแม่บอกว่าถ้าเราขับเกียร์ออโต้เป็นเราก็จะขับเกียร์ธรรมดาเป็นเหมือนกันมันง่ายแค่รู้ว่าเกียร์ใส่ยังไงก็ไปได้เหมือนกันแล้วเออตอนนั้นก็รู้อยู่นะหนูว่าเพราะว่ามันต้องมันซับซ้อนมันไม่เหมือนเกียร์ออโต้มันแค่เหยียบปล่อยเหยียบแค่สองอย่างอะอันนี้มันสามอย่างที่ต้องควบคุมมันอยู่อะสี่อย่างลูกเกียร์ด้วยใช่ค่ะสี่อย่างเออแต่ถ้าแนทขับเกียร์ออโต้เป็นแนทก็ขับเกียร์ธรรมดาเป็นไงนี่แนทขับตรงทางด้วยแม่ไม่ต้องบอกเลยว่าอันนี้ตรงอันนี้ไม่ตรงถือพวงมาลัยตรงๆสิลูกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ต้องเพราะเราควบคุมรถได้แล้วไงเรามีพื้นฐานในการควบคุมรถแล้วเราแค่มาเรียนรู้เองว่าเอ๊ะเกียร์ใส่ยังไงวะคัดมันใช้ยังไงมันก็ง่ายอะลูกเออแต่ถ้าณตอนเนี้ยที่แม่สอนแนทขับเกียร์ธรรมดาเนี่ยแนทยังไม่เคยขับรถอะไรมาก่อนเลยออโต้ไม่เคยขับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขับรถยนต์มันก็จะยากกว่านี้นะแนทเออยากกว่านี้ถ้าแม่สอนเกียร์ธรรมดาแล้วก็ตัวหนูยากมากเออมันยากกว่านี้หลายเท่าเลยแม่น่ะบอกนักเรียนว่าเวลาเรียนครั้งแรกถ้าสมมติในบ้านเขามีรถ2คันมีเกียร์ธรรมดาด้วยมีเกียร์ออโต้ด้วยให้เลือกเรียนเกียร์ออโต้ก่อนเลี้ยวให้เป็นเบรกให้เป็นแล้วถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยคือเราก็คือถ้าเราขับรถเป็นแล้วเนี่ยพอเราไปเรียนเกียร์ธรรมดามันจะได้ง่ายเป็นง่ายเออหลายคนไม่เชื่อแม่แต่ยังจะขับแต่ไอเกียร์ธรรมดานี่แหละคิดว่าอะไรรู้ไหมคิดว่าถ้าขับเกียร์ธรรมดาได้แล้วจะเป็นเกียร์ออโต้ไปเองมันก็จะง่ายอันนั้นความคิดนั้นไม่ผิดนะแนทแต่ต้องรู้ว่าเกียร์ธรรมดามันเป็นยากไงสมมติแม่สอนแนทแม่มีเวลาสอนแนทแค่3วันแนทมัวแต่มาทำสิ่งยากๆอยู่เนี่ยมัวแต่นั่งพะวงคลัตช์พะวงเกียร์อยู่เงี้ยเลี้ยวเลี้ยวก็ยังไม่ได้มันช้านะมันเป็นช้าคือรถที่ขับยากมันแปลว่าอะไรลูกเป็นช้าเออพอเราขับรถที่เป็นช้ามันเป็นยังไงอะมันก็เรียนเราได้น้อยไงเรียน3วันเรามีเวลาจำกัดแม่ไปสอนแม่มีเวลาจำกัดมีเวลาจำกัดแค่3วันเท่านั้นเวลา5ชั่วโมง3วันมัวแต่ไปเรียนในที่มันยากๆมันไม่มีประโยชน์เราอะถ้าอยากขับเป็นนะลูกเหมือนที่แม่สอนหนูอะแม่สอนเกียร์ออโต้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอหนูขับเกียร์ออโต้เป็นคือเกียร์ออโต้มันเป็นง่ายใช่ไหมพอหนูขับเกียร์ออโต้เป็นนี่ไงหนูก็ไปเกียร์ธรรมดาได้เห็นไหมนี่มันก็ไม่ยากอะทำรถวิ่งได้มันง่ายมากเลยเออแต่ทักษะหรืออะไรต่างๆเนี้ยถ้ารถเราขับง่ายเราก็จะเป็นไวซึ่งน้องแนทขับรถออกถนนใหญ่ได้นะคะครูเคยแล้วครูเคยสอนไปแล้วนะคะมีในคลิปอยู่ก่อนหน้านี้ด้วยตอนนั้นเพิ่งจะอายุ17-18เองตอนนี้ก็20แล้วจะ21แล้วเนี่ยถ้าใจหนูนะหนูก็คิดว่าตัวเองทำได้แต่เดี๋ยวก็มีความฝันอยู่นะหนูอยากถอยหลังข้อสองเป็นอยากถอยหลังข้อสองเป็นหนูเคยแม่เคยสอนหนูอยู่ครั้งนึงตอนที่แม่สอนนักเรียนแล้วก็ตั้งหลักเอาไว้แล้วแม่ก็เคยสอนหนูมีคลิปอยู่หนูจำได้แล้วทำได้ไหมตอนนั้นจำได้ไหมนานแล้วค่ะโอ้ยถ้าแม่สอนแนทแต่ถอยหลังข้อสองจิ๊บๆลูกมันง่ายมันมีเทคนิคแค่จำได้อะแนทจำได้ว่าทำยังไงแม่สอนอะนักเรียนแม่เป็นทุกคนถอยหลังข้อสองไหมเป็นทุกคนไม่มีคนไหนอะที่เรียนกับแม่แล้วถอยหลังเข้าซ้อมไม่เป็นถ้าเกิดเขาไปสอบแบบผีเขาจะตกท่าแรกเพราะเขาตื่นเต้นเองไม่ทำตามที่แม่สอนออกตัวก็มัวแต่มองกระจกข้างมันก็เลยไม่รู้ว่าข้างหน้าตรงหรือไม่ตรงแต่เรื่องถอยหลังเข้าซ้อมไม่มีใครที่ไม่เป็นอันนี้เราขับเกียร์สองเพราะอะไรลูกบอกแม่ได้ไหมทำไมเราถึงขับเกียร์สองเพราะหนูขับช้าหรือเปล่าเออใช่ถูกต้องลูกอ้าวหนูขับเร็วได้ไหมล่ะยังไม่คุ้นเลยใช่ไหมไม่กล้าค่ะอยู่ๆหมาวิ่งออกมาตกใจแล้วมั้งแค่หมาวิ่งออกมาก็ตกใจแล้วไม่ต้องไปมีใครมาหรอกใช่ป่ะค่ะเออนี่เกียร์สองแล้วถ้าหนูจะใส่เกียร์สามหนูบอกแม่ดิว่าต้องทำยังไงถ้าหน
นูจะใส่เกียร์3เออหนูต้องทำไงก่อนเหยียบคลัตช์ลงไปสุดแล้วก็ใส่เกียร์อ้าวแล้วความเร็วเท่านี้เปลี่ยนเกียร์ได้มั้ยไม่ได้ฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้อ้าวก็ต้องตอบแม่ว่าหนูต้องขับให้เร็วกว่านี้ต้องเพิ่มความเร็วขับให้เร็วกว่านี้แล้วพอได้ยินเสียงเครื่องยนต์มันดังเราแม่จะไม่สอนให้ดูเข็มไมค์ตามหลักการต่างๆอันนั้นมันงงขับไปโมแต่ดูเข็มไมค์พอดีเงยหน้ามาอีกทีนึงใครเขาเลี้ยวตัดหน้าก็ไม่เห็นเออพอนัทยังไม่เก่งอ่ะแม่จะไม่สอนให้นัทดูเข็มไมค์นะแม่จะสอนให้นัทสัมผัสกับรถได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันไปถึงไหนแล้วมันไปยังไงนี่ไงดูความเร็วรถสิว่ารถวิ่งเร็ววิ่งเร็วเนี่ยตอนเนี้ยนัทว่าเราใส่เกียร์3ได้มั้ยล่ะอ่ะจากที่เห็นเนี่ยไม่ได้ใช่ก็มันยังช้าอยู่มันเหมาะแค่ความเร็วเนี้ยมันเหมาะกับเกียร์อะไรเกียร์2เออเพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยไงตายตัวเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้เพราะความเร็วไม่พออันนี้ต้องขับเร็วกว่านี้นะถึงจะเปลี่ยนเกียร์3ได้ก็แค่นั้นเราไม่เห็นตั้งแต่หนูขับรถมันนี่หนูยังไม่ทันได้มองแล้วหนูเหยียบเลขไหนอ่ะหนูพยายามเก็งกระเท้าหนูอยู่แล้วหนูก็ตั้งใจมองทางตั้งใจมองทางยังไม่ได้มองเลยหนูขับเลขไงแล้วมันจำเป็นไหมไอ้ไม้เนี่ยไม่นะมันไม่ได้จำเป็นรถนี่จะกินเลนเราทำไมวะทำไมเข้าใจเลยฮะเขาเหยียบเส้นเหลืองทำไมเห็นไหมดูลูกครูดิรู้ไหมว่าทำไมเราถึงรู้ว่ารถมันกินเลนเพราะว่าล้อเหยียบเส้นเหลืองใช่ไหมล้อเขาอ่ะเออดูที่ล้อจริงนะนู้นนี่โล่งโปร่งเลยเออถนนก็โล่งว่างซะขนาดนี้จะขับกินเลนเราอีกเห็นไหมคนเนี่ยนิสัยไม่ดีขับรถแบบเนี้ยแล้วครูจะบอกว่าตอนนี้ลูกสาวครูนะน้องแนทนะคะนี่ขับรถชิดซ้ายตลอดเวลาค่ะรถตรงนิ่งเป๊ะไปตามทางเรื่อยๆถนนมันไม่ได้ตรงนะถนนมันมีคดมีเคี้ยวนะคะมีโค้งหมายถึงว่าถนนมันไม่ใช่เส้นตรงเป๊ะๆน่ะไม่ใช่ว่าถือพวงมาลัยเฉยๆแล้วมันจะตรงนะไม่ใช่นะเขามีการปรับประคองเขาอยู่ตลอดและรถของเราในตอนนี้ที่วิ่งอยู่นะเขาจะให้ดูปึ๊บเห็นไหมคะน้องแนทวิ่งชิดซ้ายตลอดเวลาเลยนะน้องแนทไม่วิ่งไปอยู่กลางถนนหรือว่าไปกินเลนคนอื่นเลยนะทั้งที่น้องแนทยังไม่เก่งอ่ะยังขับรถไม่เก่งอ่ะเออแต่คนที่ขับรถเก่งแล้วดูดิมาขับรถล้ำเส้นเราอ่ะเออมากินเลนเราแล้วครูอ่ะเทคนิคนะวิธีคนชอบดูตัวรถมือใหม่จะดูที่ตัวรถว่าแล้วก็มองไม่ออกว่าเฮ้ยมันจะพ้นกันไหมคำว่าครูคะเนี่ยเวลาขับสวนกันเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันสวนกันพ้นไหมเพราะอะไรรู้ไหมถึงดูไม่ออกเพราะว่าดูแต่ตัวรถไม่ได้ดูล้อจริงๆเราไม่ดูตัวรถนี่ดูล้อเขาทิศเส้นไหมเนี่ยเออทิศเส้นมาหาเราไหมถ้าทิศเส้นมาหาเราแปลว่าเขากินเลนเราแต่ถ้าล้ออยู่ในเส้นก็แสดงว่าเขาก็อยู่ในเลนของเขาสังเกตจากล้อนะคะล้อกับเส้นตรงกลางถนนเส้นแบ่งเลนเขาเรียกเส้นแบ่งเลนนะเส้นจราจรอะไม่ได้ดูตัวรถดูตัวรถแล้วดูไม่ออกนะคะใช่ไหมลูกค่ะหนูพยายามมองหัวรถด้านนี้อยู่ว่า มันใกล้กับเส้นเหลืองหรือเปล่าถ้าหนูดูหัวรถหนูจะมองไม่ค่อยออกหรอกแต่หนูมองไปข้างหน้าใช่ไหมหนูมองหัวรถหรือมองไปข้างหน้าหนูมองข้างหน้าหนูก็สังเกตอันเนี้ยค่ะว่าหนูมองข้างหน้าตรงนั้นนะว่าตรงหัวรถหนูมันชิดเส้นเหลืองหรือเปล่าแต่จริงๆเรามองที่หน้ารถเรานะไม่ใช่หัวรถนะมองหน้ารถแล้วก็มองไปบนเลนอะลูกแต่หนูก็วิ่งขับชิดซ้ายตลอดเลยนะไม่ชิดขวานะมันก็อยู่ในเลนตลอดเลยเป๊ะด้วยตรงเป๊ะเลยไปตามทางเรื่อยๆก็ถูกแล้วลูกแต่อย่าเอาหัวรถวัดนะหนูอย่าไปเอาตรงนั้นตรงนี้มาวัดกับเส้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเส้นต้องอยู่ตรงนี้ของหัวรถแปลว่ารถจะตรงอันนั้นใช้ไม่ได้นะเออแม่ไม่ได้สอนแม่สอนแนทที่แนทขับได้นะคือให้แนทมองทางอย่างเริ่มแรกที่แนทบอกแม่นะว่ามองทางให้มองทางว่าดูว่ารถเราตรงทางไหมก็แค่นั้นเออถ้าแนทคิดเยอะแนทจะขับรถไม่ได้นะมันจะงงเหมือนใส่เกียร์คิดเยอะก็งงแต่ถ้าแนทคิดน้อยๆคิดแค่เฉพาะที่แม่สอนแนทก็จะเป็นไวเออไม่งงอ่ะไหนเพิ่มความเร็วสิเดี๋ยวแม่จะให้ใส่เกียร์3เพิ่มอีกข้างหน้าโล่งโล่งไม่ต้องกลัวแม่ดูจังหวะแล้วว่าเราเปลี่ยนเกียร์ตรงไหนได้เออแม่ให้ทำอะไรก็ทำเลยลูกอีกเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงโอเคอ่ะเหยียบคลัตช์สุดถอนคันเร่งเหยียบถอนคันเร่งยังลูกคันเร่งถอนออกสิยกขึ้นอ้าวมาเปลี่ยนเกียร์3เอออ้าวถอนคัตขึ้นมาปล่อยคัตเท้าขวาแตะที่คันเร่งลูกถอนคัตขึ้นมาให้หมดเลยเกียร์3 4 5นี่รถวิ่งเร็วเห็นไหมรถวิ่งเร็วปล่อยคัตได้หมดเลยลูกไม่ต้องเลี้ยงคัตไปครึ่งนึง
หมายถึงว่าแกเหนือแกสองหนูต้องปล่อยแค่ครึ่งนึงก่อนแต่คันเร่งแล้วปล่อยที่เหลือมันต่อเนื่องกันนะแม่ไม่ได้หมายถึงว่าให้แนทเหยียบไปครึ่งนึงมันนานนะไม่ใช่แม่ไม่ได้หมายถึงให้แนทเลี้ยงคัดเอาไว้ไม่ใช่แบบนั้นถ้าเราไปแบบต่อเนื่องทางตรงอะปล่อยคัดมาครึ่งนึงแต่คันเร่งอ่ะปล่อยคัดที่เหลือเลยอย่างเงี้ยเมื่อกี้หนูไม่ได้พยายามเลี้ยงนะแต่หนูก็ยังฝืนแบบค่อยๆถอนเออถูกแล้วลูกค่อยๆถอนขึ้นมาเนี่ยปล่อยขึ้นมาช้าๆจนหมดแค่นั้นเองปล่อยมาครึ่งนึงก่อนหรือว่าปล่อยขึ้นมาหมดเลยมีอยู่แค่นั้นเกียร์3 4 5ปล่อยหมดเลยลูกปล่อยขึ้นไปช้าๆจนหมดตอนที่หนูถอนมันขึ้นมาเนี่ยหนูแค่แตะเฉยๆยังไม่ต้องเหยียบคันเร่งใช่ไหมใช่พอหนูถอนขึ้นมาถอนคัดขึ้นมาเสร็จแล้วหนูก็แตะคันเร่งสวนกันอ๋อพอแบบถอนขึ้นมาเกือบหมดละหนูรู้ว่าเฮ้ยมันจะสุดแล้วนะเนี่ยแตะคันเร่งไปมันเหมือนว่าถ้านัดทำขับบ่อยๆมันจะเป็นความต่อเนื่องมันไปเองอ่ะคือทำให้มันต่อเนื่องกันอ๋อเออแตะคันเร่งไปนะลูกนะเราอยู่เกียร์3ความเร็วมันต้องเร็วในระดับนึงเราจะมาขับช้าเท่าเกียร์2ไม่ได้เออรถมันก็จะสั่นมันคือความเร็วมันไม่เหมาะกันถ้าหนูใส่1 2 3เป็นนะ4 5 6ง่ายมากเลยก็แค่เพิ่มความเร็วไปให้เร็วกว่านี้ทีนี้หนูจะเพิ่มความเร็วไปใส่เกียร์4 5 6ได้ตอนไหนบอกแม่สิว่าทำยังไงถึงจะใส่เกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกได้ตอนไหนหนูถึงทำอย่างนั้นได้ตอนที่หนูขับรถแรงกว่านี้ค่ะตอนที่หนูขับรถเก่งกว่านี้ลูกหนูเบี่ยงขวาออกมองกระจกขวาย่างเออมองนิดเดียวนะเหลือบมองเดี๋ยวเพิ่งเข้าสิลูกยังไม่พ้นต้องให้พ้นก่อนลูกพ้นแล้วถึงเข้าเวลาเราแซงใครอะลูกแซงรถที่จอดหรือแซงรถที่วิ่งสวนกันเนี่ยนัดต้องขี่ให้มันพ้นเข้าไปก่อนนะให้เลยแล้วนะไม่ใช่มาตีคู่กันแล้วแนทก็เข้าเลยไม่ใช่นะอย่างเมื่อกี้เนี้ยแนทวิ่งมาพอถึงรถคันนั้นแนทเตรียมเข้าแล้วคือรถเราอะถึงรถเขาอะแล้วแนทเตรียมเข้าแล้วแล้วแนทคิดว่าพ้นยังไม่พ้นนะแนทต้องวิ่งเลยเขาไปแล้วแนทเหลือบมองกระจกซ้ายได้ลูกไหนกระจกซ้ายอยู่ไหนมันมีกระจกซ้ายอยู่เห็นไหมเออก่อนเข้าอะก่อนเปลี่ยนเลนอะก่อนที่จะกลับมาอยู่เลนเดิมอะจะเบี่ยงซ้ายเข้าหนูก็ต้องมองกระจกซ้ายก่อนจะเบี่ยงขวาออกหนูก็ต้องมองกระจกขวาก่อนตาต้องไวนะเออไหนมองกระจกขวาสิเอออ่ะซ้ายล่ะเออมองแค่แป๊บเดียวไม่ต้องจ้องนานๆแต่มองได้หลายๆทีนะเวลาน่าจะเปลี่ยนเลนจะแซงหรือจะอะเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยน่าต้องมองกระจกข้างฝั่งนั้นก่อนแล้วมองได้หลายๆครั้งมองเสร็จกลับมาแล้วมองใหม่ก็ได้เงี้ยแต่เราจะไม่มองนานๆเออนี่นะคะนี่คือวิธีการหัดนะถ้าเราจะหัดกันเองนะคะควรคนที่สอนเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่นั่งข้างอย่างเดียวนะคนที่สอนจะปลอดภัยก็แต่เมื่อคนที่สอนสอนเป็นด้วยนะช่วยเหลือได้นะคะและอธิบายสามารถอธิบายให้คนขับเนี่ยเข้าใจได้ว่าต้องทำอะไรแบบไหนไม่ใช่แบบขึ้นรถไปใส่เกียร์ไปเหยียบคันเร่งคันเร่งเหยียบคันเร่งดิไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นคือคนขับเขายังไม่ได้เข้าใจเลยว่าอะไรเป็นอะไรอุปกรณ์อันไหนใช้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วแบบพาให้รถวิ่งไปแล้วบางคนเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยเหมือนแนทเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเลยเหมือนน้องแนทเนี่ยนู้นพาไปขับเป็นร้อยเหยียบ80เหยียบ101เงี้ยมันตายฟรีจริงนะถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะฟรีเลยนะตายฟรีเลยนะมันไม่ควรอ่ะมันไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นนี่คือครั้งแรกที่ขับแล้วก็ต้องหัดแบบนี้นี่คือตัวอย่างนะคะเวลาที่เลยอุ๊ยอยากขับเกียร์ธรรมดาทำไงดีเราจะเริ่มจากยังไงเริ่มจากคลิปแรกหัดใส่เกียร์แล้วคลิปนี้คลิปที่2ล้อหมุนแล้วค่ะเริ่มทำให้ล้อหมุนละวิ่งด้วยใส่เกียร์ไปด้วยทางตรงนะคะก็หาถนนหน่อยนะหาเส้นทางหน่อยเรายังขับรถไม่เป็นออกถนนใหญ่ไม่ได้นะคะครูเน้นย้ำนะเราขับรถไม่เป็นเราจะหัดขับรถเราก็ต้องหาที่ฝึกนะคะไม่ใช่ไปอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างเนี้ยลูกครูบอกแล้วว่าลูกครูเนี่ยออกถนนใหญ่เป็นนะคะเขาเคยออกถนนใหญ่แล้วแล้วเขาขับรถแล้วตรงทางแล้วด้วยครูถึงพามาบนถนนได้นะนี่คือบนถนนแต่รถน้อยเส้นนี้รถน้อยมากเป็นเส้นคลองเรียบคลองนะคะมันไม่อันตรายนั่นเองแล้วที่สำคัญโอ้มืดเอาแสงมาสักทีแล้วที่สำคัญนะก็คือเวลาที่เราหัดเราต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยนะคะเป็นหลักไม่ไปเกะกะขวางทางคนอื่นนะถึงจะลดน้อยก็จริงแต่ถ้าเราสเปซสปะเนี่ยก็ต้องหาที่ดีๆฝึกกันก่อนนะคะไหนแขนนี่หย่อนลงสิลูกนี่ตั้งแต่ขับเกียร์ออโต้แล้วนะมีแขนตึงอย่างเงี้ยไปย้อนดูคลิปที่แม่สอนที่มุกดาหารนะขับเกียร์ออโต้นะแม่ก็ทำแขนตึงเงี้ยลูกจริงแม่จำได้นะถ้าไปหาคลิปของน้องดูนะคะเขาชอบทำแขนตึงๆอ่ะ
เวลาขับรถบอกอย่าทำแขนตึงลูกหย่อนไว้อย่างนี้เออแล้วก็ประคองรถแค่นั้นเองทำไมถ่ายแขนต้องตึงไหนบอกแม่ซื้อแขนตึงทำไมมันกล้ามันหนูไม่ได้ขับทุกวันมันเหมือนแกงใช่ค่ะหนูแบบเพิ่งมาขับเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกมันต้องแบบมันต้องตั้งใจแบบมันต้องอยู่ให้ตรงทางมันต้องแบบอย่างนั้นแล้วแกงแขนเนี้ยมันเมื่อยเปล่าๆลูกหนูกลับบ้านไปแม่ทำไมวันนี้หนูปวดแขนจังเลยอะปวดนิ้วแล้วค่ะปวดนิ้วอ้าวเห็นไหมก็แนทไปเกงแขนนะลูกไปเกงแขนไปเกงมือมากเกินไปไหนปล่อยลงสิเออได้ไหมก็ได้นี่ว่ามันเป็นตึกอีอันนี้มันจะมืดๆแสงจะมืดๆสว่างเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้นะคะพระอาทิตย์อยู่ฝั่งขวามันย้อนแสงว่าทำไมเราไม่วิ่งมาจากทางนู้นกันนะเราเริ่มมาจากทางโน้นนะคะบ้านเราอยู่ทางโน้นกันเราวิ่งมาแล้วก็ฝึกกันเลยอันนี้เป็นข้างหน้านี่ไปตามทางนะลูกเป็นเนินหน่อยนึงแต่ก็แม่เป็นเนินเราต้องเหยียบคันเร่งพุ่งขึ้นไปเลยแม่ไม่ต้องแค่ปล่อยให้มันขึ้นไปดูว่าไม่มีแรงก็เพิ่มคันเร่งหมายถึงว่ารถไม่มีแรงขึ้นเราก็เพิ่มคันเร่งถ้ามันมีมันขึ้นของมันได้ก็ปล่อยมันดูสถานการณ์ก่อนนะคะเวลาเราจะทำอะไรอย่าคิดเยอะอย่าเพิ่งคิดไปก่อนอย่าเพิ่งคิดไปเองดูสถานการณ์ก่อนว่าเราขับมาใช้ความรู้สึกนะคะเฮ้ยรถมันวิ่งไหมเฮ้ยมันจะดับไหมมันสั่นไหมถ้ารถสั่นแปลว่าเน็ตรู้ไหมสมมติขับอยู่นะแม้แสงนี่ก็สมมติว่าเราขับอยู่แล้วรู้สึกว่ารถมันสั่นๆอ่ะเน็ตรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรมันจะดับค่ะเก่งแปลว่าความเร็วมันไม่พอลูกหนูเคยเห็นเพื่อนขับรถอยู่มันเป็นรถแบบที่ปล่อยคัทไอ้นี่อะค่ะแล้วรถมันก็จะดับเขาอะเปลี่ยนเกียร์แล้วความเร็วไม่พอหมายถึงว่าเขาอาจจะใส่เกียร์สี่แล้วความเร็วเขาน้อยไปอะเพราะเขาออกตัวแล้วมันสั่นฝันมันจะดับลูกมันจะดับมาถูกแล้วแต่ที่มันสั่นเป็นเพราะว่าความเร็วไม่พอดีกับเกียร์นะหมายถึงหนูใส่เกียร์สามแล้วความเร็วน้อยกว่านี้พอหนูออกตัวมันก็หมายถึงละสมมติเรากำลังเลี้ยวพอเลี้ยวเสร็จแล้วจะไปอ่ะเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นอ่ะอย่าออกมานะทับขี้แตก พอเข้าใจไหมลูกนี่คือตัวอย่างนะคะเวลาที่เราหัดขับรถนะให้หัดเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนที่ครูสอนเนี่ยก็คือหัดแบบมีขั้นมีตอนไปเรื่อยๆก่อนอันดับแรกสมมติบ้านเรามีรถเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาให้หัดเกียร์ออโต้ก่อนไปลงไปเลี้ยวไปเบรกอะไรให้เป็นก่อนนะคะให้เป็นระดับนึงแล้วเราค่อยมาหัดเกียร์ธรรมดามันจะเป็นง่ายไม่อันตรายด้วยแต่ถ้าเรามาหัดเกียร์ธรรมดาก่อนเนี่ยมันจะยากนะคะเป็นยากเป็นช้าและอันตรายด้วยเพราะว่ามันยุ่งยากซับซ้อนพอมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วมันทำให้เรางงได้ง่ายอ่ะพองงปุ๊บอุบัติเหตุก็เกิดได้ง่ายนะคะเนี่ยฝึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้านั่นก็ฝึกเลี้ยวถ้าเลี้ยวเป็นแล้วก็อ่ะโอเคเริ่มฝึกเลี้ยวเริ่มอะไรเงี้ยไปแบบมีขั้นมีตอนนะคะจะได้ปลอดภัยตัวอย่างนะคะตัวอย่างการออกตัวด้วยแล้วก็เปลี่ยนเกียร์จากที่ว่าเราจอดรถฝึกใส่เกียร์น่ะเราต้องใส่เกียร์ให้เป็นก่อนที่ล้อจะหมุนนะคะใส่เกียร์ให้เป็นครบทุกเกียร์ด้วยนะให้คล่องก่อนหนูจอดฝั่งซ้ายให้แม่ลูกเปิดสัญญาณไฟซ้ายมองที่ไหนลูกมองกระจกซ้ายก่อนกระจกซ้ายอยู่ไหนลูกหนูจะเข้าซ้ายเหยียบคัทสุดแตะเบรกชะลอเบรกชิดซ้ายให้แม่ด้วยลูกเบรกชะลอเบาๆปล่อยเบรกปล่อยเบรกชะลอเหมือนเกียร์ออโต้ลูกชิดซ้ายเราจะไม่จอดกลางถนนมันมีรถมาเห็นไหมลูกปล่อยเบรกรถยังไม่ตรงรถยังไม่ตรงห้ามนะหนูห้ามจอดนะถ้ารถยังไม่ตรงหนูต้องปรับให้มันชิดซ้ายให้มันรถมันตรงก่อนอะแล้วเราถึงอ้าวคือล้อตรงลูกขึ้นพวงมาลัยไปถือแช่ไว้หนูต้องเข้ามาชิดซ้ายปัดหน้ารถให้ตรงอย่าปล่อยคัทนะค่ะอย่าทำอะไรโดยที่แม่ยังไม่บอกชิดซ้ายมาปัดหน้ารถให้ตรงให้มันเป็นแนวขนานกับทางมันยังไม่ตรงอ่ะนะไปเบรกทำไมอ่ะจะไปจอดทำไมจอดไปมันก็ไม่ตรงไงแล้วต้องปล่อยให้มันไหลไปเบรกชะลอช้าๆเนี่ยปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆแล้วปรับประคองรถให้ตรงเสร็จแล้วถึงจะจอดนะอ่ะปลดเกียร์ว่างเก่งมากลูกอ่าวถอนคัทขึ้นมาถอนคัทได้ยังลืมอะไรรู้ไหมหรือว่าหนูลืมอะไรถ้าสมมติเราจะจอดต้องดึงเบรกมือค่ะน่ะเห็นไหมเอาจริงนะน้องแนทเนี่ยก็เหมือนนักเรียนครูอะถามอะไรตอบได้หมดแต่ทำไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงลืมอันนี้เขาเรียกลืมถามไม่รู้ไหมเนี่ยอ่ะจอดแล้วต้องทำอะไร
ต้องเบ่งเบรกมือค่ะเห็นไหมก็รู้อ่ะคือนักเรียนครูจะรู้ทุกคนนะทฤษฎีนั่นเป๊ะเออแต่ทำได้ไหมนี่ก็อีกเรื่องนึงอ่ะดึงเบรกมือลูกแล้วถึงจะปล่อยเบรกมือดึงไงแม่ไม่ได้สอนอย่างนี้เอาลงแล้วดึงแบบที่แม่สอนเออนี่เห็นไหมแสดงว่ารู้นะว่าแม่สอนยังไงแล้วถามแม่ถามหน่อยเมื่อกี้อ่ะกดปุ่มทำไมคะนึกยังไงถึงคิดอะไรอยู่ตอนนั้นถึงต้องกดปุ่มคิดว่ามันมีปุ่มให้กดแล้วก็เลยกดเนี่ยไม่หนูกำลังคิดอยู่ว่าตอนเอาขึ้นมันต้องกดปุ่มป่ะหนูกำลังคิดอยู่เมื่อกี้น่ะหนูกำลังคิดหนูแบบตอนเอาลงมากดถูกไหมค่ะหนูก็จำได้จนมันแบบนี่คือครั้งแรกที่หนูเพิ่งเอาขึ้นว่าวันนั้นที่แม่สอนหนูไม่ดาวขึ้นเออหนูไม่ทำอะไรกับเบรกมือรถมันไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแล้วหนูไม่ทำวันนั้นมันไม่ได้วิ่งไงมันจอดเฉยๆแล้ววันนั้นหนูดูคลิปมันก็ยังเห็นหนูก็เลยสงสัยว่าเออมันเอาขึ้นมันไม่ได้หนูกำลังคิดอยู่เมื่อกี้นี้นะเออเอ้าถูกแล้วเอ้าก็แนททำไปแล้วเข้าใจปะคิดในส่วนคิดนะสงสัยเฮ้ยต้องกดปุ่มไหมวะแต่แม่ถามแนทว่าแนทคิดยังไงถึงต้องกดปุ่มแล้วก็เอาขึ้นเนี่ยคิดยังไงต้องกดเปล่าวะเนี่ยหรอแล้วก็ลองกดดูกดแล้วก็เออแล้วจริงๆอ่ะถามว่าตอนกดแล้วขึ้นกับตอนดึงขึ้นเลยมันเหมือนกันไหมความรู้สึกไม่เหมือนอธิบายไม่เหมือนยังไงคนดูเขาจะได้รู้ลูก FC แม่ดูคลิปอยู่เขาหัดขับเองเขาจะได้รู้เขาจะได้เข้าใจที่จริงอ่ะมันก็จะดึงขึ้นเลยดึงขึ้นให้มันอึดให้มันสุดให้มันสุดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราจะรู้ใช่ไหมว่ามันแน่นหรือมันไม่แน่นใช่ค่ะเบรกมือแน่นแปลว่าเบรกมือแน่นแสดงว่ารถมันจะไม่ขยับไปไหนค่ะเออแปลว่าปลอดภัยแต่หนูคิดอยู่ว่าเมื่อกี้หนูกดปุ่มขึ้นมาสุดหรือยังเพราะมันไม่ได้ยินเสียงนานแล้วมันก็ไม่รู้ด้วยว่าแน่นไม่แน่นรู้ตัวว่าดึงขึ้นมาใช่หนูเผลอกดปุ่มเมื่อกี้มันไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินเสียงนี่ไม่เท่าไหร่นะความรู้สึกด้วยมันไม่เหมือนกันความรู้สึกตอนที่นัดกดแล้วดึงขึ้นเงี้ยมันเหมือนดึงไม่สุดเออมันไม่แน่นไงลูกมันไม่มีความแน่นไงเพราะมันไม่ล็อกไงก็หนูไปกดปุ่มล็อกไว้อะกดปุ่มไม่ให้มันล็อกไว้ใช่ไหมมันก็ลูดขึ้นลูดลงได้อะรู้ตัวมันขึ้นเงี้ยแล้วมันก็ดีดลงได้ด้วยนะแต่ถ้าเน็ตไม่กดปุ่มเน็ตปล่อยจับขึ้นอย่างเดียวมันก็จะ ขึ้นแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเออความรู้สึกมันต่างกันเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้ถูกทุกอย่างใช้ให้ถูกอย่างที่แม่สอนมันถึงจะปลอดภัยเออจำได้ไหมไอ้พวงมาลัยเดี๋ยวว่ามันมีกี่รอบแล้วเกียวโต้กับเกียวธรรมดาเหมือนกันพวงมาลัยมีกี่รอบลูกสองรอบทำยังไงไหนหมุนขวาสุดดิหมุนไปยังไงก็ได้ลูกหมุนยังไงก็ได้หมุนให้สุดเอาสวยๆงามๆให้สุดปุ๊บสุดแล้วคลายกลับนิดนึงใช่ป่ะค่ะไม่หมุนสุดแช่ไว้ค่ะนี่ไหนคือรอบตรงให้แม่ดูดิไม่เสียหลายเกิดมาเป็นลูกครูเพนถูกไหมมั่นใจเปล่ามั่นใจเออเห็นไหมคะที่ขับปีละครั้งนะครูจะบอกสอบทูตามได้เลยที่ครูสอนเนี่ยไอ้เกียร์ออโต้ครั้งที่แล้วอ่ะไอ้ที่ขับอ่ะคือตอนที่ครูย้ายมาอยู่ที่เนี่ยใหม่ๆย้ายมาอยู่ที่ปทุมใหม่ๆย้ายมาจากมุกดาหารเนาะตอนนั้นเราย้ายมาใหม่ๆเนาะไม่กี่วันหรอกแล้วเราก็มาขับเกียร์ออโต้กันค่ะเออใช่แม่จะสอนหนูขับตรงทางโค้งลงเข้าไปจอดในที่จอดรถค่ะเออที่จอดรถในบ้านใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ขับกันอีกเลยใช่ค่ะเออเห็นไหมคือครูอยากจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่เราทำแล้วมันเป็นจริงๆอ่ะครูจะบอกว่าต่อให้เราทิ้งระยะไปนานแค่ไหนก็ช่างมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมมันยังอยู่ในหัวเรามันยังอยู่ในตัวเราบางคนนะลูกเรียนกับแม่ไป2ปีแล้วเรียนกับแม่จบไป2ปีอ่ะแล้วเพิ่งจะซื้อรถตอนเรียนรถแม่นะจบไปแล้ว2ปีแล้วเพิ่งจะซื้อรถเป็นของตัวเองยังจำได้อยู่เลยว่าแม่สอนอะไรไปขับรถได้ด้วยไม่ต้องไปเรียนใหม่เออแต่กับบางคนมีใบขับขี่แล้วเพิ่งไปเรียนมาเลยมีใบขับขี่แล้วด้วยแต่ขับรถไม่ได้อะเนี่ยขับให้มันตรงทางเงี้ยยังไม่ได้เลยให้มันตรงทางแบบที่แนททำเนี่ยลูกไม่ได้เขาทำไม่ได้อย่าว่าจะเลี้ยวเลยอย่าว่าจะถอยหลังอย่าว่าจะขึ้นเนินเลยมันไม่ได้อะเดี๋ยวไว้รอบหน้าเดี๋ยวแม่สอนแนทขึ้นเนินเออจำได้จะแม่สอนว่าสาวพวงมาลัยเร็วกว่าคืนพวงมาลัยหมายถึงว่าหมุนเร็วได้หมุนเร็วกว่าคืน
ไม่ใช่ลูกเวลาหมุนเวลาไม่เวลาหมุนแล้วก็ดูทางให้หมุนไปแล้วก็คอยดูทางว่าอ๋อรู้แล้วเวลาเลี้ยวใช่ไหมลูกใช่ค่ะเลี้ยวไปให้เลี้ยวให้หน้ารถเลี้ยวไปตามทางค่ะแล้วเวลาคืนน่ะต้องค่อยๆคืนใช่นี่คือเขาอธิบายไม่ถูกนะเขาอธิบายไม่ถูกว่าเวลาเลี้ยวเวลาใช้พวงมาลัยขับรถอยู่แล้วเลี้ยวไปเงี้ยจะใช้พวงมาลัยยังไงอ่ะเขากล่าอธิบายว่าเขาจำได้แค่นั้นหมุนแล้วก็ดูหน้ารถเพราะว่าตรงหน้ารถไปทางไหมแล้วก็ปล่อยแล้วก็หยุดแล้วก็ตอนคืนก็ค่อยๆคืนกลับมาใช่ลูกถูกแล้วแต่ที่แรกเขาบอกว่าหมุนไวแต่คืนช้าคือยังเรียงลำดับคำพูดไม่ถูกยังใช้คำพูดไม่ถูกยังงงอยู่ต้องตาอธิบายยังไงอันนั้นน่ะถูกแล้วลูกเรื่องเลี้ยวนะค่ะอันนี้เดี๋ยวอันนี้นี่คือตัวอย่างนะคะให้ออกตัวมาเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเพิ่มความเร็วมานี่คือครั้งแรกที่ขับเกียร์ธรรมดาไหมคะว่าการขับเกียร์ออโต้ได้มันก็ทำให้ขับเกียร์ธรรมดาเป็นได้ไวค่ะมันไม่ใช่ว่าแต่คือมันใช้คุณจะเปรียบเทียบอันนี้สำหรับคนที่กำลังจะหัดขับรถนะมีเวลา3วันเวลา5ชั่วโมง3วันเท่ากันเนี่ย15ชั่วโมงถ้าเราขับเกียร์ออโต้อานจาก1ถึง10ดีกว่านะเอาคะแนนนะคะจาก1ถึง10ถ้าเราขับเกียร์ออโต้ใน3วันเนี้ย15ชั่วโมงเนี่ยให้1ถึง10เนี่ยเราอาจจะได้แบบระดับ8ระดับ9ไปเลยอาจจะไม่เต็ม10นะระดับ8ระดับ9เลยจากที่ครูสอนนะแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาบางคนเนี่ยถ้าขี้กลัวหัวช้าด้วยงงด้วยสับสนด้วยอายุเยอะด้วย5ค่ะ5บางทียังไม่ถึงเลยเพราะในระหว่างที่ครูสอน3วันก็ยังอยู่เท่าเดิมอ่ะอันนี้คือไม่ถึง5นะไม่ถึง 5% น่ะที่ได้อ่ะไม่ถึง5คะแนนน่ะมันอยู่อย่างนั้นน่ะ3วันก็อยู่อย่างนั้นน่ะทําผิดอยู่อย่างนั้นน่ะเนี่ยเห็นมั้ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาขับเกียร์ออโต้ไม่เป็นแล้วเขาไปเลือกเรียนเกียร์ธรรมดามันก็เลยยากไงทั้งที่เรียน3วันเท่ากับอีกคนนึงอ่ะสมมติในตัวคนเดียวกันก็ได้อ่ะในตัวคนเดียวกันถ้าเขาเลือกรถเกียร์ออโต้เขาจะเป็นระดับ8 9อย่างที่ครูบอกเขาจะเลี้ยวเป็นได้ไวเขาจะไปคือสามารถไปไหนกับครูก็ได้อ่ะไปได้ไกลอ่ะไอ้นู่นไอ้นี่ทำอะไรกันได้เยอะพากันทำได้เยอะทำอันนั้นทำอันนี้ได้แต่ถ้าเรียนเกียร์ธรรมดาฝึกใส่เกียร์ก็วันนึงละอีกวันฮะหนูคลายคัทแต่แล้วใช่ไหมอ่ะเกียร์ว่างยังอ่ะลูกเกียร์ว่างยังเช็คก่อนเช็คอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจว่างไหมลูกถ้าเกียร์ว่างแล้วหนูปล่อยคัทได้ไหมที่แม่สอนก็แม่บอกหนูว่าอย่าทำถ้าแม่ไม่สั่งใช่แม่บอกว่าถ้าแม่ไม่พูดอย่าทำก็เลยอยากไว้ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้จนหนูเจ็บเท้ารอบที่แล้วว่าแม่ว่าครูแม่ก็ไม่บอกให้หนูปล่อยหนูก็เหยียบอยู่เงี้ยตั้งนานแล้วหนูก็เมื่อยแม่ไม่บอกหนูว่าหนูปล่อยได้แม่ไม่บอกหนูว่าหนูปล่อยได้แล้วก็ปลดเกียร์ว่างไปตั้งนานแล้วไงเขาก็เหยียบคัดค้างไว้อย่างนั้นแม่ไม่บอกหนูนั่นแหละเวลาหัดขับรถนะคะถ้าเราหัดแบบถูกวิธีหาแบบใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปค่ะให้มันมีขั้นมีตอนเราจะปลอดภัยนะคะแล้วเราก็สามารถเป็นได้จริงด้วยไม่ใช่แบบขับได้แบบงูปลาแล้วก็ไปชนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะไม่ต้องกลัวและเรื่องใบขับขี่ครูขอเน้นย้ำนะหลายๆคนมีใบขับขี่แต่ขับรถไม่ได้นะคะใบขับขี่ไม่ได้สำคัญค่ะแต่ถ้าคนขับรถเป็นใบขับขี่คุณมีเมื่อไหร่ก็ได้นัดเปิดสัญญาณไฟซ้ายทิ้งไว้ลูกเดี๋ยวดับเมื่อกี้มันดับเป็นเพราะเราหมุนพวงมาลัยนะถ้าเราจอดนะคะเนี่ยจอดที่ซ้ายอยู่อย่างเงี้ยจอดชิดข้างทางเห็นไหมคะลูกคุณจอดชิดขอบทางข้างทางเลยแล้วต้องเปิดสัญญาณไฟซ้ายทิ้งไว้นะคะเพื่อให้รถคันหลังเขารู้ว่าเราจอดอยู่และถ้าเราจะออกก็คือเปิดสัญญาณไฟขวาและถ้ามีรถมาไม่ออกบางคนนะคะจอดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมจะออกเปิดสัญญาณไฟขวาแล้วออกเลยค่ะรถมาก็ช่างเพราะเขาคิดว่าอะไรลูกเปิดสัญญาณไฟแล้วเปิดสัญญาณไฟแล้วแต่มีรถมาออกได้ไหมไม่ได้ต้องรอว่างก่อนไม่ต้องไปแบบคิดว่าเราเสียแล้วเราเก่งแล้วอ่ะเปิดสัญญาณไฟแล้วออกไปเลยเดี๋ยวเขาก็เบรกให้อย่างเงี้ยคิดอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันเป็นความคิดที่ผิดซึ่งหลายคนทำแบบนั้นด้วยเนี่ยก็คือตัวอย่างนะคะว่าเราจะหัดเอาตามนี้เลยเดี๋ยวครูจะมี EP 3ขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือครั้งที่2ที่ครูสอนเกียร์ธรรมดาให้จากคนที่มีพื้นฐานเกียร์ออโต้มาแล้วนะคะแต่ถึงขั้นเป็นเก่งไหมไม่นะอย่างที่ครูบอกนะคะเผื่อใครดูคลิปนี้ไม่ได้ดูคลิปนู้นนะลูกครูหัดแค่ปีละครั้งบางทีก็2ปีครั้งด้วยก่อนหน้านี้ 2-3 ปีแล้วที่ไม่ได้ขับครูไม่ว่างสอนครูออกต่างจังหวัดตลอด
ไม่อยู่บ้านก็ไม่ได้ขับนะคะไม่ได้หัดเออนี่คือหัดอย่างปีละครั้งก็ยังขับได้เลยทีนี้เวลาที่เราหัดขับรถถ้าเรียนนะถ้าเรียนขับรถครูแนะนำว่าควรเรียนรถตัวเองนะคะอย่ามาเรียนรถครูเพราะรถครูกับรถตัวเองไม่เหมือนกันค่ะขับได้ไม่เหมือนกันมันคนละแบบคลัตช์สูงต่ำไม่เท่ากันเกียร์ก็ใส่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะบางคันใส่เกียร์ง่ายนะรถครูเนี่ยใส่ง่ายแต่บางคันอ่ะเกียร์ล่องเกียร์มันสั้นมากเลยอ่ะใส่แล้วมันติดอะค่ะมันไม่คล่องมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ใส่ง่ายๆอ่ะเออมันต้องมีจังหวะในการใส่ด้วยนะมันไหนจะออกตัวกระตุกบางคันกระตุกบางคันไม่กระตุกนะคะมันมีหลายแบบนะแล้วแต่รุ่นแล้วก็แล้วแต่ยี่ห้อด้วยเพราะฉะนั้นที่ดีจ้างครูไปสอนครูจะบอกว่าครูไปสอนได้ทุกจังหวัดนะคะแต่ถ้าไกลมากก็แพงมากแค่นั้นเองแต่ถามว่าไปได้ไหมไปได้เชียงใหม่อย่างเงี้ยครูก็ไปได้แต่ราคามันก็ต้องแพงไงเออก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ระยะทางนะคะว่าค่าเรียนจะเท่าไหร่ก็อยู่ขึ้นอยู่ที่ระยะทางว่ามันไกลใกล้แค่ไหนวงเล็บไม่สอนในกรุงเทพนะคะในกรุงเทพไม่มีที่ให้ฝึกแล้วก็ครูก็ไม่ค่อยรู้ทางในกรุงเทพก็เป็นคนภาคกลางนี่แหละคนกรุงเทพนี่แหละแต่ไม่ค่อยรู้เมื่อก่อนครูเป็นครูสอนอยู่แถวพระโขนงนะคะแต่ครูก็มันเป็น10 ปีแล้วตั้งแต่ลูกครูเกิดอ่ะเออครูก็ไม่ได้อยู่มานานแล้วลูกครู20แล้วเนี่ย20 กว่าปีแล้วอะไรมันไปหมดแล้วแล้วอีกอย่างนึงมันยากค่ะสอนในกรุงเทพมันยากมันไม่มีที่สอนครูไม่อยากได้เงินมาแล้วก็ถูๆถ่ายๆไปให้มันหมดชั่วโมงเรียนอะไรเงี้ยให้มันจบๆคอร์สไปครูไม่อยากทำอย่างนั้นคือรับเงินมาแล้วเดี๋ยวไปก็ถูๆถ่ายๆเอาให้มันหมดให้มันจบๆคอร์สไม่ครูไม่เอาอย่างนั้นครูต้องการแบบรับงานแล้วมันสอนได้จริงแล้วก็ครูก็สามารถทำให้เขาขับรถเป็นจริงได้อะไรเงี้ยครูอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะคือให้คนเรียนเขาไม่ได้เสียเงินเปล่านะเออไม่รับในกรุงเทพนอกนั้นรับหมดนะคะสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมปทุมธานีสระบุรีนครสวรรค์ไปทางนู้นก็ได้นะอ่างทองนครสวรรค์เพชรบูรณ์ลพบุรีอะไรได้หมดนะคะได้หมดเลยรับทุกจังหวัดค่ะครูไปช่วงนี้ไกลๆสุดก็เนี่ยนะคะสกลอุดรถ้าจากนี้ไปนะตอนนี้ครูอยู่ปทุมนะคะปทุมธานีก็ไปได้หมดอะค่ะแต่อยู่ที่ว่าจะเรียนกับครูไหมแค่นั้นอ่ะอันนี้คลิปนี้จะ50 นาทีแล้วนะคะเป็นไงหายตื่นเต้นยังดีไหมไม่ดีอยากตอนที่ครูสอนเกียร์ออโต้ให้บอกอยากขับเกียร์ไอ้อยากขับรถมอเตอร์ไซค์พอครูสอนเกียร์ธรรมดาให้บอกอยากขับเกียร์ออโต้มันยากใช่ไหมใช่ป่ะใช่อ้าวแล้วถ้าเกิดแม่เป็นไรไปรถคันนี้ใครจะขับอะลูกมีลูกสาวอยู่คนเดียวเนี่ยหนูค่ะเออแล้วก็ต้องฝึกค่ะแล้วใครจะมาสอนแนทได้ล่ะมันก็ต้องเรียนกับแม่นี่แหละก็ต้องเป็นจากแม่เดี๋ยวแม่ไม่อยู่แม่เกิดตายไปทำไงใครจะมาขับรถคันนี้ไปยังใช้ดูคลิปตัว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 ขนาดแม่นั่งอยู่ข้างๆยังจำไม่ค่อยจะได้เลยเออแต่ถ้ามีความพยายามดูคลิปก็เป็นได้เหมือนกันเอฟซีดูคลิปแล้วเป็นก็เยอะแยะเลยเอฟซีแม่นะหนูก็เชื่อหนูทำได้ว่าหนูทำได้เพราะครั้งแรกหนูก็ใส่เกียร์ต่ำสุดเมื่อกี้หนูดูว่าหนูใส่เกียร์วันนั้นหนูใส่ที่แม่สอนว่าใส่เกียร์อะไรแบบขั้นสุดท้ายเขาต้องใส่เกียร์นี่อุ้ยนี่พอมากินหนูก็ใส่เกียร์ได้เขาจำได้ว่าใส่เกียร์ไหมครูไม่รู้นะฟังลูกครูรู้เรื่องไหม ลูกครูกำลังจะบอกว่าที่แรกอะวันแรกก็ทำไม่ได้แต่พอเขากลับมาบ้านเมื่อกี้เนี่ยก่อนออกมาน่ะเขาไปเปิดคลิปดูเขาก็ทำได้เลยเขาบอกอย่างนี้เนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยครูไม่รู้นะครูนั่งฟังครูฟังไม่เข้าใจไม่รู้ฟังเข้าใจไหมแต่เขากำลังบอกว่าเขาแค่ไปดูคลิปใหม่ทบทวนอีกครั้งนึงที่แม่สอนรอบที่แล้วอะมันเป็นยังไงมันผิดตรงไหนเขาก็สามารถมาแก้ไขแล้วก็มาทำเป็นได้เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าหนูดูคลิปตั้งใจดูดีๆหนูดูคลิปหนูก็สามารถขับรถได้นี่คือความหมายที่เขาพูดไปทั้งหมดทั้งมวลเออจบ อ่ะเดี๋ยวติดตามกันใหม่นะคะแบบเนี่ยเห็นไหมคือเวลามันไวเวลาครูสอนน่ะเนี่ยสอนได้แค่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามวิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็สอนครูก็สอนพวกรายละเอียดปาไป50 นาทีแหละเออมันต้องเพราะฉะนั้นมันต้องถ่ายหลายๆคลิปมานะคะก็แยกเอาใครอยากดูเรื่องไหนก็เปิดดูเอานะคะแต่ทีนี้เรียงลำดับนะเรียงลำดับไปนะวันแรกควรหัดใส่เกียร์ก่อนไปดูคลิปครูก่อนว่าอุปกรณ์ในรถมีอะไรวันแรกหัดใส่เกียร์วันที่2หัดเคลื่อนตัวหัดใส่เกียร์ออกตัวอะไรอย่างงี้หัดเลี้ยงคัทหัดเลี้ยวหัดอะไรก็ว่าไปทำให้มันมีขั้นมีตอนนะคะฝึกแบบมีขั้นมีตอนเราจะได้ปลอดภัยอ่ะไปดีกว่าเนาะ
หิวยังหิวแล้ว หิวนานแล้วแม่แล้วเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ติดตามคลิปของครูนะคะยอดวิวคลิปที่แล้วก็ขายดีๆดูคนดูเยอะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆการติดตามนะคะหลายๆจังหวัดที่มาคอมเมนต์น่ะลืมแล้วแต่จำได้แหละลืมไปแล้วพูดชื่อไม่ถูกนะคะอยู่การก็มีเนาะเพชรบูรณ์ก็มีอยู่ตรังแล้วก็อะไรนะอะไรกุดๆไม่รู้อะจำไม่ได้ละแต่ครูจำได้อยู่นะเข้าไปคอมเมนต์น่ะรู้จำได้เลยว่าเป็น FC นะคะเข้ามาดูบ่อยขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆการติดตามเลยนะคะอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ